แล้วไปดูหนึ่งเรื่องนะครับที่สามารถช่วยลดโลกร้อนกันได้นะครับทางด้านของกรุงเทพมหานครเชิญชวนคนกรุงเลยครับปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนนะครับตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้ตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้2,200เมกะวัตต์ครับน,นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กร WWF ประเทศไทยนะครับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยการไฟฟ้านาครหลวงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้การสนับสนุนในกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนภายใต้แนวคิดปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตบริเวณลานสแควร์ซีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตประทุมวันนะครับโดยในปีนี้ทางกรุงเทพมหานาครร่วมกับ188ประเทศทั่วโลกนะครับในการจัดกิจกรรมลดโลกร้อนและมีองค์กรเข้าร่วม เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง262แห่งพร้อมตั้งเป้าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้าปีนี้ให้ได้2,200เมกะวัตต์จากปีที่แล้วสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้2,000เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่าถึง7,860,000บาทนะครับสำหรับสถานที่ปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในปีนี้นะครับประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญสำคัญต่างๆนะครับอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามวัดอรุณเสาชิงช้าสพานพระราม8และภูเขาทอง นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและผู้ประกอบการเจ้าของอาคารจะร่วมกันปิดไฟเชิงสัญลักษณ์นะครับถึง126แห่งรวมไปถึงเจ้าของอาคารบ้านเรือนบนถนนอีก54สายนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนร่วมกันแสดงพลังลดภาวะโลกร้อนด้วยการพร้อมใจาการปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็น เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับกิจกรรมนี้เรียกว่าทำพร้อมกันทั่วโลกเลยครับ